มาบัดนี้สิกล่าวถึงตอนพระอินทร์เจ้าจำแรงเป็นพราหมณ์เฒ่ามาคงแม่นางมัทสีด้วยเมตตาสร้างบารมีจึงยกพานางนี้ให้พราหมณ์อามคงฟ้าดังลั่นสวรรค์สันสถานทิ้งทุกอย่างปล่อยวางให้สิ้นไปเป็นนิทานศาสดาสอนไว้สัตบันพระชาดูกล่าวถึงตอนที่สองเฮาเป็นทรงบอกคือเก่าตั้งแต่มีเขาเข้ามาเจ้าแนมเห็นหักแท้บ่มีค่าเลยถือป่าทิ่มไว้สร้างหัวมันน้ำตารังดินไรทั้งสองแก้มเหลือใจแห้งถึกแย้งหักเจ้าไปคือสิตายตอนนี้เจ็บหลายเห็นใจบ่ได้เด้อคอยบ่แม่นพระเวสสันดรในชาดกที่ยอมยกพระยางมัดสีให้พราหมณ์เฒ่าต่อให้เป็นพระอินทร์จำแรงลงมาก็คือเก่าบ่มีไผมาปราบเจ้าจากอายไม่ได้ดอกบ่อยากรอสักนานขอเจ้าในศาสนี้อยู่กันอีกพันปียาสนีจากกันโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้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 ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้โอ้คอยบ่แม่นพระเวสสันดรในชาดกที่สิยอมนกพนางมัดสีให้พราหมณ์เฒ่าต่อให้เป็นพระอินทร์จำแรงลงมาก็คือเก่าบ่มีไผมาปราบเจ้าจากอายไม่ได้ดอกบ่อยากรอสักนานขอเจ้าในศาสนี้อยู่กันอีกพันปียาสนีจากกัน